อนนี้ก็ถึงสถานีเทจอนนะครับนั่งรถจากโซมาประมาณ1ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มาถึงที่สถานีเทจอนนะครับบรรยากาศก็โออาดูแบบว่ากว้างขวางมากนะครับนี่คือมาตรฐานรถไฟ KTX นะครับเราจะนั่งรถบัสจากที่เทจอนนะครับต้องเข้าเมืองไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะหาแท็กซี่เนื่องจากว่าตอนนี้ประมาณ 6:40 6:00 เกือบ 7:00 นะครับยังเช้าอยู่ก็เดี๋ยวจะไปหาแท็กซี่แล้วก็จะนั่งตรงไปที่กุดชอนกันโอเค25นี่25ไปมูจูกุดชอนดงแวะมูจูก่อนจุดที่เราต้องมาซื้อตั๋วนะครับและนี่ก็คือจุดที่เราลงจากบัสมาลงมาปุ๊บก็จะเป็นร้านค้าหมาเล็กๆแล้วก็มีที่ซื้อตั๋วนะครับที่ซื้อตั๋วก็จะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นน่าจะเดินมาประมาณสัก2กิโลนะครับเดินมาประมาณ 20-30 นาทีมีหลายเส้นทางมากนะครับระหว่างทางถ้าเกิดอยากจะกินลมชมไม้ดูวิวอะไรงี้ก็ค่อยๆมาตามช่องทางอะไรได้นะครับและแล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงหน้าวัดแล้วโอ้โหเส้นทางตลอดการเดินทางที่ผ่านมานะครับผ่านทั้งน้ำตกผ่านทั้งบ่อน้ำสวยมากนะครับแถวนี้แต่ก็เหนื่อยจริงเหนื่อยแบบว่ามันออกกำลังกายอยู่บนลู่วิ่งเลยโอเคครับถึงแล้วนะครับมีไหมครับอีก 2.5 กิโลเมตรเราจะขึ้นไปยอดกันโกโก้หรือไม่ก็อดไว้ก่อนแล้วเผื่อราเมงข้างบนอร่อยก็ได้ใจเต้นเท่าไหร่164คือ
GoPro Go เห็นยอดแล้วโอ้มองลงมาเหมือนมีจุดพักแล้วก็ข้างล่างครับคือจุดที่เราขึ้นมายังไม่รู้เลยทางกลับอยู่ตรงไหนนะครับโอ้โหถึงแล้วคนเยอะเหมือนกันเนี่ยถึงแล้วโอ้ my god คนเยอะมากและนี่จะเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตนะครับตั้งแต่กินมา2อย่างนี้ 4,000 วอนก็อันนึงน่าจะสัก 1,000 นึงอันนี้น่าจะสัก 3,000 วอนตรงนั้นคือร้านค้านะครับเป็นร้านเล็กๆลับๆลับมากนะฮะน้ำอะไรน้ำร้อนเลยก็คือเขากดให้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยข้างในก็จะมีมาม่ามีแบบเครื่องดื่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกระแล่รับเงินสดอย่างเดียวถ้าเกิดเอาการ์ดมาก็ต้องโอนเงินให้เขาแต่ตรงนี้ Wi-Fi ก็โอเคครับ Wi-Fi แรงมากเอาละครับได้เวลารับประทานอาหารโคตรเหนื่อยลงจะเข้าแล้วเหนื่อยมากแต่ว่าตอนลงนี่ไม่เหนื่อยเท่าตอนขึ้นนะครับตอนลงมันจะมีจุดที่เราเหนื่อยง่ายก็คือเท้าตรงบริเวณต้นขาที่แบบมันจะเจ็บเป็นพิเศษนะครับจุดที่ลงน้ำหนักมันคงไม่เหมือนกันเหนื่อยมากเหนื่อยแบบโอ้เหนื่อยออฟ2019ไม่ได้เหนื่อยมาแบบนี้มานานมากแล้วนะนี่คือสภาพสุดๆแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานเหลือเวลาประมาณ3ชั่วโมงในการลงไปที่จุดขึ้นบัสเพื่อกลับไปเมืองเทจอนและเทจอนไปโซตอนนี้เรากลับมาที่ทางเข้าทางขึ้นเนินนะครับซึ่งจากเนินขึ้นไปข้างบนยอดสุดเนี่ยประมาณ2กิโลแต่ว่า2กิโลนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่พัก